เป็นเหมือนรายการแฟชั่นโชว์อ่ะเป็นดีไซเนอร์เป็นอะไรเงี้ MFTN 07 Polly นะคะยะเป้ามีทัน MFTN 09ไอซ์พัทรพรรัตนประดิษฐ์MFN 01 วีนาคารีนามอลไลฟ์ออดิชั่นนี่คือออดิชั่นเหรอ Sprite on the runway yeah Sprite on the runway yeah Baba Bia Baba Bia Baba Bia วางแล้วก็ปลาเพื่อนแล้วก็กู้แล้วก็ลงไปทั้งหมด60สิบแล้วก็ปลากู้ขึ้นมาเจ้าแล้วไปกู้ครับถ้าเทิร์นเดียวกับเดียวแล้วก็ลงไปจนซิปกับปลาเพื่อนเนี่ยแล้วก็มาเรียนแล้วก็มายืนเรียงถูกต้องผู้ฝ่ายแล้วก็จะเริ่ม10คนอยากแก้จมูกจ้าเพื่อให้ได้ซีนเพื่อให้ได้ซีนมันคือโชว์แล้วก็ตอนถ่ายแบบมันยังยังปิดได้ยังมีท่าแอคชั่นอยู่ในน้ำใดๆได้นี่ว่าเราอะตอนที่น้องเดินอะเราคือเขียนกันแล้วสามคนใช่ใช่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจแล้วโอเคจริงๆแล้วดีไซน์โพสของผู้ตัวเองได้เลยนะคะจะโพสเข้าออกอะไรเงี้ยแต่กระชับเวลาหน่อยหนึ่งสองสามอย่าลืมหน้านะตัวเช็ดจริงมันจัดระเบียบปลายนิ้วด้วยเออเพลงยั่วคือเพลงยั่วไหมเพลงบทคือไม่เอาเร็วมากWoo!
มันคือความเพจมันอยากจะจัดรอบนี้อีก8รอบมันคืองามก็เมื่อกี้ก็สนุกครับน้องๆสนุกดีมากเลยใช่ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยบางคนเดินไม่ได้เลยเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยแต่น้องสามารถเอาคำที่เราแบบว่ารีแคปหรือคำที่เราแบบว่าแนะนำไปเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วแบบบางคนแบบดีขึ้นเลยอย่างขุนแผนเนี่ยโอ้โหเพราะขุนแผนนี่ไม่ต้องปรับแล้วใช่เดี๋ยวก็ทุกคนก็ต้องมาแบบวัดกันอีกรอบนึงเรายังมีการโชว์การเดินแบบเต็มๆให้เห็นกันอยู่ในรอบการตัดสินนั่นเองไฟนอลคอมเพทิชันได้ข่าวว่าคุณสไปซ์เนี่ยยกรันเวย์มาจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคเลยถูกต้องคือเราโจทย์ของเราคืออยากให้โชว์เป็นเหมือนรายการแฟชั่นโชว์แบบเป็นดีไซเนอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบเอาเกินไปก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่ารอบไฟนอลจะเป็นยังไงแต่ว่ารอบนี้คือช้ำจิตช้ำใจชื่นชมความแบบว่าความคุมชนมูทำให้ดูแพงยกระดับเวทีมาจาก 0.59 เป็น 0.595 จากเมื่อวาน 0.59 0.595 เดี๋ยวเราจะไม่ตรงคอนเซ็ปต์0.5 ไงใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแบบว่ารักษามาตรฐานของเวทีแม่ไว้ได้อย่างดีดีกว่าเวทีแม่อีกเล่นนะฮะใกล้เหยียดปึ๊บเหยียดไกลก้าวตึ้งตึ้งถูกแล้วเอาไปมาเห็นขาเราเองไหมตอนนี้นี่ค่ะข้างหลังก็คือพรฟ้าคือผู้ให้ที่แท้ทรูนี่เขาช่วยเทรนน้องๆพรฟ้าก็คือเมื่อสักครู่ก็เทรนแต่ละคนคือที่เขาเห็นว่าตรงไหนปรับแก้ไขอะไรกันไปได้ที่สามารถจะแบบว่าอะแดปใช้ได้เลยในรอบไฟนอลเขาก็ช่วยนี่คือคุณครูที่แท้แล้วก็ใครแล้วก็กลับเข้าไปงั้นแสดงว่าหมายเลข1กับเราไม่ได้กลับกลับกันกลับฝั่งไหนงั้นเนี่ยต้องชิดเอาใหม่กลับด้านนี้หมายเลข3โพสอย่าโพสนะอย่าห้ามทิ้งสายตานานนะเพื่อนจะชนนะคะคนที่อยู่หลังนี้นะอย่างที่หมายเลข3หนูต้องช่วยเพื่อนด้วยเธอจะไม่เลิศนะไม่ได้ซีนแล้วนะสตินะคะยังไงล่ะเพชฟังนะเซฟพลังงานการเดินนะแต่การวอล์กกิ้งแต่วอล์กกิ้งอันนี้คือเน้นวอล์กกิ้งคือเวลาเพลงมาทุกคนจะทุกคนจะแบบสนุกไปกับเพลงทุกคนจะไม่มีสติอย่าลืมนะคะมาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผมฟาดไปเป็นยังไง MFTM 03เจนี่สุภัสราหลานคำเก่งมากหมายเลข4ค่ะวันนี้ก็เป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะตื่นเต้นมากๆเลยก็ขอให้งานออกมาดีที่สุดนะคะไม่มีอุปสรรคติดขัดอะไรแม้แต่เดียวทุกอย่างราบรื่นสวยงดงามนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆเลย Let's go สวัสดีครับจันทร์ดีและขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกสักครั้งนึงขอเสียงปรบมือดังๆก่อนได้ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับMFN เอ้ย MFN 01 Vina Karina Mola MFTN 05 Sophia Sophia Bin Abdul Rahman Peter MFTN 07 Polly Nathaya Baumi Pan MFTN 09 Ice พัชรพรรัตนประดิษฐ์คุณสไปร์ครับวันนี้มานั่งแท่นนะครับต้องบอกว่า
ป็น Regional Director ของการประกวดในภูมิภาคนี้เลยนะครับทีนี้พอเห็นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าปลื้มใจที่มันออกมาสวยงามขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มองดีไซน์ด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนก็คือใส่เต็มพรีเซนต์เต็มที่โอ้ดีใจมากๆค่ะMFTN 01 Rina Karina Muller รับปริญญาให้ตรงเพศสภาพเชิญครับเขาคิดว่าทุกเพศมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำในสิ่งที่ต้องตัวเองต้องการในวันที่สำคัญที่สุดนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้เขาจดจำไปตลอดชีวิตการที่ไปตัดผมหรือว่าให้บังคับให้เขาใส่ในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากใส่มาตลอดชีวิตมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาปวดใจมากค่ะกว่าเขาจะมีวันนี้ได้กว่าเขาจะเรียนจบได้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเขาแค่ต้องการให้สังคมยอมรับขอบคุณค่ะขอบคุณครับศูนย์ห้าโซฟิยาบินอับดุลรามันปีเตอร์ครับ01 Karina Muller ครับ10นัทพัฒน์ปรีชาชอบอมรคุณแผนครับขอแสดงความยินดีนะครับคุณโรลีน่าเห็นด้วยค่ะแต่ยิ่งที่ประเทศไทยเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในยุคที่ตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจเลยลีน่าคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะที่จะหยิบยกเรื่องการเปิดบ่อนเสรีขึ้นมาแต่ต้องอยู่ภายในมาตรการจัดการที่ดีและมีการควบคุมการเล่นไม่ก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนเพิ่มค่ะและจะสามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานให้กับประเทศเราได้ค่ะขอบคุณค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่
NFTN 10นัทพัฒน์ปรีชาโชคอมรครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้ยินดีนะครับ FFTN 01ลีน่าทักษิณาบุญนั่นหมายความว่า FFTN 05โซเฟียซาฟิยะบิ๊กอัพคุณยามันปีเตอร์เป็นรองชนะเลิศอันดับ1นะครับแสดงความยินดีด้วยครับ Miss Fabulous Thailand และ Miss Fabulous International ซึ่งจะได้ให้เกียรติในการมอบช่อดอกไม้นะครับที่ขึ้นในช่วงเช้าเหนือทุ่งลาเวนเดอร์ครับขอเรียนเชิญคุณสไปร์มอบสายสะพายครับขอแสดงความยินดีครับโอเคถ่ายภาพก่อนนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับนี่คือ Miss Fabulous Thailand Norton 2023 presented by Dr. Chen Clinic MFTN 01 Rinaไฟหน้าบูเลสายสะพายประจำตำแหน่งครับจากผู้จัดและผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอแสดงความยินดีครั้งนี้คือรองชนะเลิศอันดับ2ตัวแท้แล้วจ้าเฮ้โอ้ลุ้นเอางี้แล้วกันเพราะเราก็เคยแต่รีข่งรีแคปรีเอ่ยชาวบ้านเขามาทีนี้เนี่ยเราก็คือเหมือนมีนางงามมีลูกเป็นของตัวเองแล้วซึ่งลูกแต่ละคนก็คือมีความงามที่ยูนิคเป็นของตัวเองในแต่ละแบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานี่แหละมีหน้าที่ที่ต้องเอามาขัดเกลานะคะในส่วนของแบบว่าสิ่งต่างๆที่จะต้องเติมอะไรลงไปกันบ้างทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์ต้องบอกตามตรงว่าทุกคนที่เราเลือกมาไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยอย่างโทเฟียอ่ะมีในด้านของการโฟโต้ชูตที่จะต้องไปแบบว่าเคาะเข้มเพิ่มเติมว่าทำยังไงให้ทำตามโจทย์ได้ไม่ตื่นกลัวหรือสู้ต่างๆแต่โซเฟียก็มีจุดเด่นคือเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินอย่างคุณแผนแน่นอนเรื่องของการตอบคำถามในรอบต่างๆที่ผ่านมาคะแนนแต่ละรอบคือทำไว้ได้ดีและที่สำคัญคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างก็คือสวยงามแต่เรื่องการตอบคำถามก็คือต้องเรียกว่าต้องช่วยกันทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขุนการตอบคำถามของคุณแผนมาให้พัฒนาขึ้นและสุดท้ายคือคารีนีเมลเลอร์คนนี้ก็คือต้องฝึกเหมือนกันเพราะต้องยังไงก็คือต้องทำให้เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราเป็นภาคแรกที่ได้ตัวแทนแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะภาคอื่นเนี่ยจะเอาตัวแทนแบบไหนส่งมาแต่แน่นอนว่าต้องตัชเหมือนกันขึ้นชื่อว่า Fabulous ก็ต้องคือตัชทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมนอร์ทเทิร์นสำหรับทั้ง3คนด้วยนะคะและที่สำคัญก็วันนี้ก็คือฝันเป็นจริงอีกแล้วในวันนี้ก็เนี่ยค่ะไฟเฟยทุกอย่างมันคือเหมือนภาพฝันที่เราได้มีเวทีในการจัดเวทีเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจที่ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนี้ก็จะไฮแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจสำหรับเราทุกคนด้วยสำหรับทีมภาคเหนือค่ะ ตั้งกาวยังไงแม่รู้สึกไงบ้างวันนี้พี่เอางี้ละกันเราสองคนเนี่ยเป็นคนรีแคปนางงามผลผลิตของการที่คิดที่จะแตกลายของการมีภาคเป็นภาคต่างๆขึ้นมาแล้ววันนี้เริ่มที่ภาคแรกมันมาสักขนาดนี้บอมประทับจิตประทับใจเพราะว่าไม่คิดว่าระดับภาพเนี่ยคือจะมันได้ขนาดนี้นี่คือนั่งเชียร์แบบว่าสนุกมากอ่ะคือเหมือนแบบ
ดูเวทีแบบ world class ซึ่งเราก็กำลังจะ road to world class เช่นกันเพราะว่าแบรนด์ของ Miss Fabulous ต่อไปก็จะมี Miss Fabulous International เช่นกันครับดังนั้นเด็กๆที่มงในรอบภาคหรือชนะในรอบภาคพวกหนูมี goal ที่สำคัญนะฮะไปกว่า Miss Fabulous Thailand ก็คือ Miss Fabulous International 2023แน่นอนครับเราจะไปด้วยกันปั้นแบรนด์นี้ไปด้วยกันดังนั้นพวกหนูก็เป็นส่วนสำคัญและพี่ก็รอดูทุกคนแต่ก็จะบอกเลยนะว่าเซตซีโร่จ้ะมงควีนภาคก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้รองจะมงไทยแลนด์ไม่ได้ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วรู้สึกไงบ้างที่เพื่อนทำให้ขนาดนี้โอ้โหก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขอยืมแบ็กดรอปหน่อยนะขอยืมตัวนี้ขอยืมตัวนี้หน่อยขอบคุณคุณสไปร์มากๆคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนแรกอ่ะเว้ยไลฟ์แล้วก็ออดิชั่นเออใช่ๆไลฟ์ออดิชั่นเออๆนี่คือออดิชั่นเหรอนี่คือออดิชั่นเหรอคือจัดงานแบบเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรที่มันเรียบโก้คือแบบมันมีคลาสขอบคุณมากยกระดับเวทีให้มากเลยเป็น 0.599 ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็จัดเลยให้เวทีมิสฟาบูลัสของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะอันนี้ขอใช้คำว่าก้าวกระโดดเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเวทีที่เพิ่งมีมาแบบปีเดียวแล้วปีที่2เนี่ยคือแบบมันใจมานะเราก็ต้องสนับสนุนกันเราโตมาด้วยกันเราโตมาจากเรื่องนางงามด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่แหละพอเพื่อนทำเวทีเราก็พร้อมซัพพอร์ตและให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่เสียชื่อเพื่อนแน่นอนโอเคขอบคุณมากยินดียินดีกับสาวๆด้วยค่ะเจอกันที่ Miss Fabulous Thailand ล้อมเลยหนึ่งสองสามเฮ้